วันนี้เวลา 14:02 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2566 World Rabies Day 2023ซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกโดยปีนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้หัวข้อโรคพิษสุนัขบ้ารวมใจเป็นหนึ่งสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อทุกชีวิตเพื่อให้สมาชิกทุกประเทศตระหนักถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันขจัดโรคนี้ให้หมดไปจากโลกปัจจุบันประเทศไทยมีการป้องกันและรณรงค์การแพร่ระบาดอย่างจริงจังผ่านการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรณรงค์ในกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขและแมวให้คำนึงถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์รับผิดชอบต่อสังคมพร้อมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูปธรรมในการนี้พระราชทานโลกเกียรติคุณแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไทยแลนด์เรบิสอวอร์ดประเภทเทศบาลกับประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี2565จำนวน2รางวัลและประเภทประจำปี2566 2รางวัลจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2566ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานที่บอกเล่าเรื่องราวพระกรณียกิจที่เกี่ยวกับการรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าโดยเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้กับสุนัขและแมวไร้ที่พึ่งทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อน8ยุทธศาสตร์หลักของโครงการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์พร้อมทั้งจัดระบบศูนย์พักพิงสัตว์ร่วมกับขับเคลื่อนการดำเนินงานในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจโดยมีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตลอดจนภาคเอกชนเพื่อบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าสู่การติดตามประเมินผลและการพัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งนี้ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นอันตรายต่อทั้งคนและสัตว์ทรงหาวิธีป้องกันและควบคุมจำนวนประชากรในสัตว์เลี้ยงโดยทรงจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ไร้ที่พึ่งอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นทรงผลให้ปัจจุบันจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าลดน้อยลงดังนั้นการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ได้อย่างยั่งยืน